สวัสดีครับก็กลับมาตามคำเรียกร้องครับผมกับทาง s อฟต์อาร์ตออนไลนนั่นเองครับผมซึ่งก็จะมาต่อในภาคอินดิเทอร์ริงนะซึ่งหาใครสงสัยนะครับผมก็คือคลิปก่อนเนี่ยผมได้สรุปเล่น21ไปนะครับผมแล้วก็ ผมก็ขอข้ามาเล่ม23เลยผมจะไม่ทำเล่ม2 2นะครับเนื่องจากว่าเล่ม2 2มันไม่ใช่ยูนทิทอลลิงครับมันออกเป็นแนวไซส์สตอรี่เสียมากกว่านะก็น่แหละครับผมเราน่าจะมาทำการสรุปเล่ม23กันต่อเลยนั่นเองถ้าพร้อมเลยก็เราไปเล่นลับชมรบฟังกันได้เลยครับผมณโรงเรียนของคิริโตะนั้นอย่างที่เรารู้กันว่ามันนั้นเป็นโรงเรียนที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากอาคารเรียนเก่าด้วยเหตุน,นี้เองทำให้โครงสร้างของโรงเรียนนั้นซับซ้อนเป็นอย่างมากได้มีสถานที่หลายแห่งที่ซุ่มซ่อนอยู่มากมายซึ่งคิริโตะแล้วก็มีความสามารถในการ สถานที่หนึงครับผมที่คิริโตนั้นไปเจอมานะก็คือพื้นที่สีเขียวที่สวยงามแห่งหนึ่งซึ่งอาซึนะนะครับภายหลังก็ได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าซีเขตการาเดนและมันเป็นสถานที่ออกเดตนะครับของทางคิริโตกับอาซึนะอยู่บ่อยๆนั่นเองและในตอนนี้ทางคิริโตนั้น คนที่มาเดทกับทางคริริโตะนั้นไม่ใช่อสุนะแต่เป็นคนที่มีชื่อว่าอาโกซึ่งอาโก้ครับเป็นนามแฝงในเกมนั่นเองชื่อจริงของเธอครับมีชื่อว่าโคสกะคารินะโทโมะเป็นเพื่อนที่คิริโตะนั้นรู้จักใน S.A.O นั่นเองครับผมซึ่งหาใครจําได้นะครับหรือหาใคร่วนแถวก็จําไม่ได้นะซึ่งอาโกครับก็เคยโผล่มาแล้วในอนิเมะ S.A.O ตอนที่3นะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็น่าจะจําไม่ได้กันนะครับและเนื่องจากว่าโรงเรียนของทางพวกคริริโตกับอสุนะเนี่ยครับผมมันนั้นเป็นโรงเรียนที่มีมกกม้ก,ยยกยย็จะ เห็นอยู่บๆซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ครับผมคิริโตะนั้นได้ทําการส่งอีเมลไปบอกกับทางอารึนะแล้วว่าให้อารึนะน่นั้นทำการซื้ออาหารกลางวันและมาพบกันที่ซีเค็ดการ์เด้นยางไรเสียก็ตามครับผมตอนนี้นั่นเป็นเวลาที่ทางคิริโตะกับทางอาร์โก้นั้นจะได้พูดคุยกันซึ่งตอนแรกครับผมอาร์โก้ครับก็เตรียมจะกอดคิริโต้ด้วยแต่คิริโตะนั้นได้ห้ามเอาไว้ก่อนที่คิริโตะครับจะเอ่ยไปว่าเป็นเวลา2ปีแล้วตั้งแต่ที่เอสนั้นได้ปิดตัวลงทาให้เธอนั้นถึงจะพึ่งมาโผล่ตอนนี้่่่ะแนนตตอออเเาัั้วธยงไมบจ ก็ได้หัวเราะดังๆออกมาเธอนะครับได้บอกไปว่าเอาล่ะงั้นพวกเรานั้นก็มามีปฏิสัมพันธ์กันซะสิมันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะรู้ข้อมูลเื้อประโยชน์นี้ทําให้คีริโตครับโดนใจไปอย่างมากเมื่อไดเิมทีนะครับผมคิริโตนั้นก็ไม่เคยตรวจสอบข้อมูลของเพื่อนเก่าใน SEO เลยไม่มีการสอบถามถ้าพอถ้าเกิดว่าได้มีการสอบถามไปแล้วดันได้ข่าวกลับมาว่าผู้เล่นคนนั้นนั้นไม่รอดแล้วจะทําให้จิตใจของคิริโตครับเกิดความขี้ขาดขึ้นมานั่นเองได้แต่กล่าวคาขอโทษแต่ในตอนนี้ รับความสุขในเกม L.O.O เช่นเดียวกับที่ทําในช่วง S A O ได้เธอนั้นได้ใช้ชีวิตแบบนักเรียนธรรมดามาแล้ว2ปีคีริโตะครับจะได้ถามไปว่าแล้วทำไมจู่ๆเธอหน้าหึงย้ายมาที่โรงเรียนมัธยมปลายนี้ล่ะอาก้ครับจะได้ทําการยื่นนามบัตรให้คีริโตะนั่นเองซึ่งนามบัตรนะครับก็เป็นประมาณว่าดูเหมือนกับว่าอาก้นะครับจะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์นะครับที่บริษัท M m O tomorrow นั่นเองแต่ก่อนที่อาก้ครับจะอธิบายเหตุผลก็ปรากฏว่าอารุซนะนะครับก็ได้มาที่ซีเคตการ์เด็นแล้วและทันทีที่แสงใบไม้ครับลอด ก็ได้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้กินแซนด์วิชท,ที่อาสนะนั้นนำมาอาสนะนะครับก็ได้บอกไปว่าวันนี้ก็มีนักเรียนที่ย้ายมาใหม่เช่นเดยียวกันมีชื่อว่าคามูราซิคิมิและในตอนนี้ครับผกพวกเขาก็ได้มาพูดคุยกันเรื่องสาเหตุที่ทางอาก้นั้นย้ายมาที่โรงเรียนนี้ซึ่งเหตุการณ์ยูนิเทลลิงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับผมหรือก็คือวันที่27กันยายนอาก้นะครับก็ได้ถูกย้ายไปเรียนที่อื่นนั่นเองถือว่าเป็นเรื่องบงอังเอิญออกมามากยินิโตะนีครับจึงใช้โอกาสนี้ถามารรกีังเง, Link ง,เเง,งเเยนนิลละปมชุห ซึ่งงานประชุมหลังเลิกเรียนครับในความหมายก็คือว่าพวกคริโตน,นจะไปทําการประชุมกันที่ห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองแล้วก็ทําการคอรกันที่แบบเห็นภาพนะซึ่งสื่งนี้เองครับผมก็ทําให้คริโตครับอดไม่ได้จะตืต่นตนกเนื่องจากว่าในสมัย s a o นะครับผมทางอารโกนั้นถือว่าขึ้นชื่อมากในเรื่องข่าวกลองเพราะฉะนั้นล่ะก็อดีตของเขากับอาซึนะนั่นแหะ อาจจะได้ถูกแชร์ออกมาต่อหน้าทุกคนก็เป็นได้ถือว่าเป็นหายานะอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่หลังเลิกเรียนน,นะครับผมพวกของคิริโตนะครับก็ได้พาอากุบไปที่ห้องของ่มซึ่งตอนนี้รับผมทางซิลิก้าและก็ทางลิกะแล้วก็ได้หลออยู่แล้วโดยงานประชุมนี้ครับจะเป็นงานประชุมครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยระบบอากูม่าระบบอากูม่านครับเป็นระบบที่สร้างขึ้นโดยยูนั่นเองซึ่งยู่ในฐานะที่เป็น AI เก่าของทาง SAO นะครับผม้วครับก็จาทางอากุบได้เป็นอย่างดีซึ่งทาง iga, ลิกะกับทางซิลิก้าครับผมก็ได้พูดคุ ทำการใช้ระบบอากุม่านะครับผมในการเชื่อมโยงทางชิโนนแล้วก็ทางซูกุฮะหรือก็คือทางรีฟานะครับให้พวกเขานะครับมาปรากฏในสายตาของทุกคนซึ่งทางชิโนนนะครับก็รู้สึกแปลกใจไปด้ยมากกับโลอากุม่าที่ทางลุยนะครับได้สร้างขึ้นเพราะว่าเธอครับได้มองเห็นห้องคอมพิวเตอร์ของพวกคิริโตะในสายตานั่นเองหลังจากาทักทายกันสั้นๆนะครับผมการประชุมนั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นคิริโตรับได้ชี้ไปที่ทางอากโกและพูดว่าทางอากโกนั่นแหละเป็นคนที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมาในวันนี้โดยชื่อของเธอนั่นก็คืออากโกพ่อข่่าาาาวใใในนนนนนน SAO ซซึึงงงงงพอออออไดดด้้้้้้ยิิิิิัััััีีเเเผมมกกกก็ททททหลลสสบบบบคครรตขู พร้อมกันเลยว่าเธอนั่นเป็นคนที่ทําหนังสือกลยุทธ์ใช่ไหมที่เดิมทีแรกแต่เธอนั่นเป็นคนที่ดูเขินอายและชอบทําเพลงซึ่งพวทางซิลิก้านะครับก็ได้ทําการจับมือที่ทางอาร์โกนั่นเองซึ่งคิริโตะครับก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงอัตราส่วนชายหญิงนะครับที่ไม่สมดุลกันแต่ยังไงเสยก็ต่างนะครับผมคิริโตะนั้นก็ไม่คิดที่จะบอกหาผู้ชายคนอื่นครับเข้าร่วมกลุ่มเนื่องจากว่าตอนนี้ครับยูจิโอเพื่อนสนิทของเขาที่คบกันมากว่า2ปีนั้นได้ตายไปแล้วและคิริโตะครับก็ไม่คิดว่าจะสามารถเปิดใจรับเพื่อนในเพศเดียวกันได้ในอนาคตซึ่งในตอนนี้ครับผมหัวใจของเขาได้ฝากไว้กับทางยูจิโอแล้วบาดแผนนี้จะไม่มีวันหายไปตลอดชีวิตคี่ิโตครับสูดหายใจเข้า ได้กลิ่นอายของแสงแดดร่งกับความเจ็บปวดในหน้าอกยิ้มใตัวครับได้ถางครถากับชินอนที่ทำให้ทุกคนนั้นกลัวเนื่องจากว่าตอนนี้ครับผมที่อยู่ของชินอนนั้นได้ถูกโอนย้ายโดยระบบของ GGO และชินอนนะครับก็เลยเล่าเรื่องประสบการณ์เมื่อคืนโดยก่อนที่ระบบของเธอนะครับจะถูกโอนไปนี่เองเธอนั้นกำลังต่อสู้อยู่ในดันเจียนขนาดใหญ่ของ GGO แต่ทันนั้นนันเองก็ปรากฏว่าเธอและเหล่าผู้เล่นอีกหลายสิบคนนั้นก็ได้ถูกส่งไปยังเมืองปแปลกๆและหลังจากนันเองเหล่าผู้เล่นเหล่านี้ก็ได้ต่างออฟไลน์กันอย่างรวดเรรรร็็ววพพืืื่่่่่ออ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 อทททจะะาาาายงงงงงนนนนนข้้้้บกกกหหคคััใแแสสมมไไไไไลล์ชดดฟป เพราะเธอั้นได้มีลางสังหรณ์ไรบางอย่างหลังจากที่เราผู้เล่นหลายคนนั้นได้ทําการออฟไลน์ไปแล้วร่างเสมือนของพวกเขานั้นก็ยังคงนิ่งอยู่ที่เดิมแล้วก็ได้มีสัป,ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับตะขาบหลายตัวนั้นผู้เข้ามาจากระยะไกลและในอีกสักครู่ก็ปรากฏว่าสัป,ประหลาดตะขาบมันก็ได้ระการชเผชิญหน้ากับร่างกายเสมือนนะครับของทางผู้เล่นที่ได้ออฟไลน์ไปแล้วและแน่นอนครับผมฉากอนาสตรยศยองนั้นก็ได้เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับเราตาข่าเหล่านี้นั้นก็ได้ทาการฆ่าเหล่าร่างของคนที่ทําการออฟไลน์ไป บางาถ้การเปิดหน้าตัวละครอย่างรวดเร็วก็ปากว่าตอนนี้ครับผมพาสเตตัสของเธอนั้นได้ถูกลดและล่วงไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนั้นได้หายไปด้วยเธอครับจะได้ทาการใช้ส่วนที่เหลือที่เหลืออยู่นะครับนั่นคือปืน MP7 แล้วก็แล้วก็ทางเฮเกตชุดเกรดน,นั่นเองทําการยิงใส่คางตะการครับช่วยเหลือผู้เล่นที่ได้ออฟไลน์ไปซึ่งเธอนะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่นเนื่องจากว่าตะขาบเหล่านี้ครับเป็นตะขาบระดับต่ำนั่นเองและตอนนี้เธอนั้นก็ได้อัปเลเวลนะครับผมจากเลเวลหนึ่งนั้นกลายเป็นเลเวลสองซึ่ง จำนวน5คนที่ได้ตายลงแล้วก็ได้มีกระเป๋าอะไรบางอย่างครับพูดขึ้นมาจากพูดเล่นเหล่านี้ซึ่งชีนอนนะครับก็ได้ทําการเก็บมาปากันเป็นกระเป๋าสะพายนั่นเองหลังจากนั้นไม่กี่นาทีครับผมก็ปรากฏว่าผู้เล่นอีก5คนที่เหลือนะครับก็ได้กลับมาออนไลน์แล้วเอานะครับได้เห็นการกระทําของชีนอนเมื่อคู่ผู้เล่น5คนนะครับจึได้ยืนก่าว่าชีนอนน่ะเป็นผู้เล่นที่ทําการฆ่าคนจึงให้ความคิดจะฆ่าชีนอนชีนอนนะครับจึงไม่มีทางอื่นครับจะไปต้องหลบหนีไปชีนอนนะครับได้หลบหนีมาพร้อกับปืนในมือของเธอเธอนะครับได้ปีนขึ้นไปอย่างที่สูงและบังเอิญว่าเอือว่าในที่สูงนี่ครับผมเธอนั้นเสือบังเอิญเจอหีบสมบัติเข้าพอดีซึ่งหีบสมบัตินี่ครับผมมีเหรียญ จำนวน120เหรียญเลยทีเดียวพราะกับกระสุนปืนคาบศิลาแล้เป็นสิ่งกุญแจทองสำริดท,ที่ไม่ทราบว่ามันคืออะไรเธอนะครับได้ทําการเก็บมันนั้นลงไปในกระเป๋าเป้นจนกระทั่งเธอนั้นได้เผลอหลับไป3ชั่วโมงต่อมาครับหลังจากที่เธอนั้นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าได้มีเสียงอะไรบางอย่างครับดังขึ้นกลางอากาศและบอกไปว่าตอนนี้ระยะเวลาในการทดสอบนั้นที่สิ้นสุดลงแล้วซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมปืน MP7 ของเธอนั้นซึ่งแต่เดินน้ำหนักเบานะครับมันก็กลับหนักขึ้นมาและชุดเกราะบนตัวเธอ ก่อนจะทาการเปลี่ยนชุดกรานนะครับแล้วก็ทาการเปลี่ยนปืนเลเซอร์เพื่อให้เขากับสถานการปัจจุบันแม้ว่าเธอน่าจะมีอุปกรณ์ครบครันครับผมแต่ตอนนี้การทดสอบจริงเนี่ยก็เลยเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วตอนนี้ครับผมชินอนนั้นก็ได้คุนพบว่าค่า TP ของเธอนะครับผมที่มันนั้นได้ปรากฏขึ้นมานั้นเหลือไม่ถึง20%แล้วเธอได้รู้สึกกระหายน้ําอย่างรุนแรงและอดไม่ได้ที่จะไอออกมาโดยสิ่งแรกที่เธอต้องทำนะครับก็คือการไปหาน้าชินอนนะครับได้ปีนขึ้นไปบนภูเขาหินลูกหนึ่ง,แล,ง,ลง,ลงแล้วก็ปรากฏว่าาาผู้้ิทักสสะนนนีเป็ าตัวใหญ่ซึ่งปีศาจนี้นั้นดูเหมือนกับว่ามันเหมือนกับไดโนเสาร์ออกมากๆเลยในะเธอนะครับก็ได้ทําการคํานวณแล้วบอกไว้ว่าตอนนี้นั้นถ้าความกระหายนี้จะหมดลงภายใน8นาทีซึ่งเธอนะครับไม่มีเวลาสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วจะเป็นที่ต้องพึ่งโชคเท่านั้นซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็ผมการไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับผมก็ได้สัมผัสการมีอยู่ของชินอนชินอนที่อยู่บนหน้าผานะครับได้อยู่ห่างจากตําแหน่งของไดโนเสาร์ตัวนี้เพียง30เมท่านั้นเธอนะครับได้ทําการยิงปืนเลเซอร์ของเธอหวังว่าที่ทําการลบกวนจิตใจมันและปล่อยให้ตัวเองนั้นหลบหนีไปทําการดื่มน้ําแต่แล้วอุบัติเหตุก็ได้เกิดขึ้นนะครับผมก็ปรากฏว่ากระสุนจริงเหล่านี้นั้นไม่สามารถ อ้างไดโนเสาร์ตัวนี้ได้เลยชิโนนนะครับได้ยิงออกไปสนัดดูเหมือนกับว่าไดโดสนสันก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บแลวมันนะครับก็ได้วิ่งเข้ามาเตียนพ่งเข้าชนกับหน้าผาและซึ่งตอนนี้ครับผมชิโนนนะครับไม่สนใจเรื่องที่จะโจมตีไดโนเสาร์อีกต่อไปเพื่อพิจารณากับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วมีแต่จะต้องทำการดื่มน้ำให้ได้ก่อนเท่านั้นแล้วค่อยคิดเรื่องทำการจัดก,การกับทางไดโนเสาร์ตัวนี้และด้วยความโกรธถึงสุดขีดจากการกระหายน้ำนี่เองครับผมก็ได้มีปืนหลายนัดน,นะครับยิงใส่ทางไดโนเสาร์ยิงเข้าที่ตาขวาของนิเ

ไรเฟิลอมาซึ่งถือว่าเป็นปืนที่ยาวไปอย่างมากเมื่อเทียบกับปืนคาบศิลาแบบเก่าๆที่นกนั้นใช้มานั้นเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งเดิมทีนะครับผมชินอนนั้นไม่สามารถยกปืนนี้ได้นะครับแต่เน่อจากว่าเหล่านกเหล่านี้นั้นได้ทําการมาช่วยพยุงนะครับให้แก่ทางชินอนนั่นเองตอนนี้ค่าทีของเธอนั้นเหลือแค่ส็นแล้วร่างกายนั้นหนักอึ้งไปอย่างมากแม้ว่าเหล่านกเหล่านี้จะช่วยถือปืนให้แก่เธอแล้วก็ตามแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับว่าปืนนี้ยังหนักอึ้งเรื่อยๆเธอนั้นพยายามอย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ตอนนี้สมรรภาพร่างกายของชินอนนั้นมาถึงขีดจํากัดแล้วในที่สุดนะครับทั้ง3คนนั้นก็สามารถเคลื่อนปืนไรเฟิลนะครับผมมาในทิศทางที่ขอบหน้าผาได้และ ไม่นา,นานอาจาจักนั้นครับผมนกทั้งสองคนนั้นก็ได้ทุดเข่าลงกับพื้นชีนอนครับได้ใช้กําลังทั้งหมดของเธอในการเล็งปืนที่เธอรักนั้นยิงใส่ทางศีรษะของทางไดโนเสาร์ตัวนั้นในทันทีแต่ก็ดูเหมือนกับว่ากระสุนนะครับที่ยิงออกไปนะั้นจะไปเจาะเข้ากับกระโหลกศีรษะอันหนาทึบของทางไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นการยากที่สามารถเจาะเข้าศีรษะของมันได้ตอนนี้ค่า TP ของชีนอนนะครับเหลือเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเธอนั้นเหลือเวลาอีกหกสิบวิที่จะมีชีวิตอย หอหุ้มไปด้วยกร่อนั้นได้แตกออกและในจังหวะที่กร่อแตกออกนี่ครับผมชินอนนะครับก็ได้ยิงไปที่หน้าท้อง เหนียวกายยังไม่หลังเลก่อนที่พวกเขาทั้งสามคนนะครับจะได้ทำการดีดตัวออกมากระสุนนะครับได้กระทบเข้าที่หัวใจของไดโนเสาร์โดยตรงและปล่อยให้มันนั้นได้ตายในทันทีและตอนนี้ก็ผมเลเวลของชินอนนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นเลเวลสิบหกในทันใดแต่เธอนะครับไม่มีทางเลือกอื่นทำก,นการกระโดดลงจากหน้าผาวิ่งไปที่สระน้ำอย่างสิ้นหวังเหลือเวลาเพียงสิบวินาทีเท่านั้นและในที่สุดแล้วความสเสีนั้นก็เหลือแต่เพียงแค่เอือ้อมแต่ในเวลานี้ค่าทีพีนั้นกลับเป็นศูนย์อย่างเงียบๆเธอนะครับผมมมมัันนน้้้ไไไดดถูกกกปปคุวยออหร เธอนั้นอดไม่ได้เจหลับตาลงเธอนั้นคิดในใจว่ามันจบแล้วเหรอค่า TP นั้นเป็นศูนย์แต่ตอนนี้รับผมชินนดนะครับก็ได้แปลกใจว่าค่า TP แม้แม้ว่าจะเป็นศูนย์แต่เธอนั้นก็ยังไม่ตายแต่แถ HP นะกับลดลงเรื่อยๆเหลือเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาทีแม้ว่าจะสั้นมากก็าตามแต่ชินนดนะครับก็มีเวลาเพียงพอที่จะลุกขึ้นยืนวิ่งไปที่สระน้ำหลังการดื่มน้ำแร่นะครับอันใสสะอาดไปอึกใหญ่หลังจากทำการดื่มน้ำอึกใหญ่นี่ครับผมก็พับปากับว่าชินนดนะครับแทบจะจะทำการชกไ้ออกบบเยลด อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ